ตอนนี้ไม่ต้องอัดด้วยอัดจะหมดซะก่อนไม่สายวันนี้มันมีอะไรคุณตั้งใจฟังให้สำเร็จประโยชน์การลาสิกขานี่เราไม่ได้ทำ อย่างเป็นสังฆกรรมก็ได้จึงไม่ทำในสีมาหรือในที่ประชุมสงฆ์อย่าเข้าใจผิดสงสัยว่ามันจะไม่ถูกหรือไม่สำเร็จประโยชน์แต่ถึงอย่างไรก็ดีมันก็ยังต้องทำด้วยจิตใจที่ถูกต้องฉะนั้นคนผู้จะลาสิกขาต้องมีใจคอปกติรู้การที่เราจะต้องลาสิกขาจะมีสติสัมปชัญญะในการลาสิกขาเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าเราจะลาสิกขาจึงไม่มีปัญหาเหลืออยู่แต่ว่ามีใจคอปกติเมื่อสำรวมจิตใจมีใจคอปกติก็กล่าวคุณสิกขาก็รู้ว่าการลาสิกขานี้บอกคืนแต่สิกขาอย่างของภิกษุไม่ได้บอกคืนทั้งหมดไม่ได้บอกคืนสรณาคมไม่ได้บอกคืนพระศาสนาไม่ได้บอกคืนความเป็นพุทธบริษัท เดี๋ยวก็จะละเมอใจเลื่อนลอยไม่รู้ว่าอะไรก็คิดว่ามันเลิกกันหมดนี่ก็ไม่ถูกแล้วก็เป็นการเสียหายด้วยจึงรู้ว่าเราจะบอกคืนเฉพาะสิกขาของภิกษุเพราะไม่สามารถจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างภิกษุได้ต่อไปที่มีการกล่าวเป็นภาษาบาลีว่าสิกขังปัจจคามิบอกคืนสิกขาสิกขานั่นคือสิกขาอย่างภิกษุจึงถือว่าเป็นคฤหัสถ์ต่อไปนี่คือสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็ทำสติสัมปชัญญะให้มันถูกต้องนี่เมื่อพร้อมแล้วก็ฝ่านโมสามผลแล้วก็กล่าวคืนสิกขาอย่างมากสามครั้งพอแน่ใจแล้วก็กราบแล้วก็ว่าคำขับสิบครั้งปัจจคามิทิทิติมังพาเลทะสิบครั้งปัจจคามิทิทิติมังพาเลทะสิบครั้งปัจจคามิทิทิติมังพาเลทะแน่ใจครับทั่วเดี๋ยวนี้เราได้กล่าวคำบอกคืนสิกขาแล้วจึงไม่มีสิทธิอะไรที่จะนุ่งห่มผ้ากาสายะต่อไป
เราจึงต้องไปเปลี่ยนไปที่ตรงไหนที่ตกลงท่านเดินพาไปนี่เป็นแรกทีนี้ก็นั่งฟังพยายามทำความเข้าใจดีที่สุดหลังจากให้ศีลแล้วก็ให้พร นี่เป็นการให้โอวาทขอให้ตั้งใจทำให้สำเร็จประโยชน์ต่อไปอีกสักครั้งขอให้ทบทวนถึงการบวชว่าเราบวชกันเพื่อประโยชน์อะไร แล้วก็ได้ประโยชน์ตามนั้นหรือเปล่าบางทีเมื่อบวชก็ไม่ได้ทำความเข้าใจอะไรกันสีมากน้อยแต่ก็ควรทำความเข้าใจต่อไปได้อีกแม้ว่าเราจะมีเหตุผลอย่างลัดๆสั้นๆมันก็ควรจะให้ได้รับประโยชน์เต็มจึงถือโอกาสพูดในส่วนนี้ด้วยโดยความมุ่งหมายถ้าจริงนั่นการบวชที่เขาบวชกันอยู่เป็นสองวิธีคือบวชเมื่อหมดเรื่องหมดราวในบั้นปลายแห่งอายุเพื่อหาความสงบสุขให้ได้ถึงที่สุดที่ชีวิตมันควรจะได้คือให้มันสมบูรณ์มันก็แบบหนึ่งขึ้นเป็นแบบโบราณก่อนพุทธกาลที่เดียวนี้เรามีอะไรบางอย่างที่เป็นเหตุให้ต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงคือบวชเพื่อเตรียมตัวสำหรับไปเป็นคฤหัสถ์ที่ดีในระหว่างบวชจึงฝึกอะไรหลายอย่างเพื่อให้เป็นคฤหัสถ์ที่ดีสมควรแล้วจึงออกไปเป็นคฤหัสถ์ที่มีการตั้งต้นสำหรับทำหน้าที่ของเพศคฤหัสถ์นั้นให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องยุ่งยากลำบากมากขึ้นทุกทีในการมีครอบครัวที่นี่เราไม่เคยบวชในแบบนั้นถ้ามาบวชเมื่อมีครอบครัวแล้วมีบุตรมีอะไรแล้วแล้วก็มีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับครอบครัวอย่างที่ปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นคอยถือเอาเป็นโอกาสที่จะรู้จะเข้าใจจะมองเห็นประโยชน์อานิสงส์ของการบวชว่าถ้าเราได้บวชจริงเรียนจริงบ้างสักระยะหนึ่งนาเสียตั้งแต่แรกก่อนไปมีครอบครัวเรื่องอย่างนี้คงจะไม่เกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นมากถึงขนาดนี้นี่ควรจะจำไว้แต่ไม่ใช่สำหรับจะเสียใจอะไรให้มากมายจำไว้เพื่อจะได้สอนลูกสอนหลานเพื่อจัดการให้ลูกให้หลานเขาจะได้มีการบวชที่ถูกต้องเหมาะสมแก่เวลารู้อะไรดีพอสำหรับว่าจะได้ออกไปครองเรือนที่มันเรียบร้อยกว่านี้
โดยสรุปแล้วการบวชนี่มันก็มีโอกาสที่จะเรียนอะไรได้มากเหมือนกันแต่ที่สำคัญที่สุดนั่นมันอยู่ที่ว่าจะบังคับตัวเองอย่างไรสามารถบังคับตัวเองได้มากเรื่องเกี่ยวกับการทำผิดเพราะการไม่บังคับตัวเองนั่นมันก็ไม่มีแล้วมันยังคิดนึกอะไรได้มากว่าเราจะต้องทำอะไรในฐานะที่เป็นมนุษย์กี่อย่างกี่อย่างมันก็มีการสะเตรียมที่ทำให้มันถูกต้องมากกว่าไม่ใช่รื้อเอามาติเตียนแต่ว่ารื้อเอามาสำหรับทำในส่วนที่เหลือต่อไปข้างหน้านะการชีวิตต่อไปข้างหน้าให้มันเรียบร้อยให้มันราบรื่นกว่านี้มันก็จะดีมากทีนี้มันดีไม่มาก นี่จะควบคุมไอ้ลูกหลานให้มันเป็นทางที่ถูกต้องเพราะต่อไปเราก็จะต้องเป็นคนแก่ในบั้นปลายชีวิตจะได้เป็นแสงสว่างแก่ลูกหลานที่ดีมันจะได้รับประโยชน์มากกว่าที่เราได้รับก็ได้ฉะนั้นขอให้มองเห็นและรวบรัดเข้าไปไว้ในเรื่องที่เราควรจะได้รับที่ยังไม่ได้รับก็ปรับปรุงมันเสียใหม่ให้มันได้รับไอ้ส่วนที่มันเลยไปแล้วมันเรียกกลับมาไม่ได้มันก็เลยไปแต่มันก็ยังมีส่วนที่จะปรับปรุงใหม่ที่เรียกร้องกลับมาให้ได้นี่มันก็มีอยู่ขอให้พยายาม ที่ดีที่สุดคืออย่าให้มันเลิกลักหรือว่าให้มันลอกแลกเหมือนเมื่อเป็นเด็ก หรือเมื่อมันหนุ่มอยู่หนุ่มฟ้อหนุ่มจัดเพราะเดี๋ยวนี้มันเลยมาแล้วเราพบว่าความเยือกเย็นและมีสติสัมปชัญญะนี่มันจำเป็นมากซึ่งเราอาจจะเทียบได้ดีว่าเราได้ทำอะไรพลุนพลันไปอย่างไรในความพลุนพลันนั่นมันก็เป็นธรรมดาสำหรับผู้ที่ไม่ได้รับการศึกษาตามแบบของพระศาสนาก็แปลว่าเรามันให้ความสำคัญแก่พระศาสนาน้อยไปจึงต้องเสวยผลในลักษณะอย่างนี้นี่มันก็ดีอยู่ที่มันไม่เสียหายร้ายกาจอะไรมากมายนักแต่มันก็อยู่ในพวกที่ไม่เรียบร้อยเหมือนกันนั่นควรติดต่อกับสัมพันธ์กันกับพระศาสนานี้ให้เพียงพอมาเสียตั้งแต่แรกนะ เลิกความคิดที่ว่าศาสนาไม่จำเป็นไม่มีประโยชน์กันเสียบ้างหรือเมื่อมีพิธีแต่งงานถ้าทำได้ดีทุกขั้นตอนตามลำดับเหมือนที่พวกคริสเตียนเขาทำกันก็จะดีกว่านี้มาก ประเพณีไทยยังไม่ค่อยมีการปรับปรุงอบรมสั่งสอนในคู่บ่าวสาวมากเหมือนกับพวกคริสเตียนเราก็จะถือว่าด้อยกว่าเขาแต่เราก็มีการบวชการอะไรเพื่อเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนล่วงหน้าเป็นอันมากนั่นก็พอจะช่วยเหลือได้เดี๋ยวนี้เมื่อเราไม่ได้ทำทั้งสองอย่างมันก็ทำให้เกิดการมืดมนหรือว่าพลุนพลันหรือว่าอะไร
อย่างที่เราก็รู้อยู่ว่าเราไม่ได้รับความพอใจเย็นใจสบายใจให้มากกว่านี้นี่ขอให้เข้าใจความจำเป็นของธรรมะหรือศาสนาที่ต้องเข้ามามีการเกี่ยวข้องกับชีวิตนี้ทุกขั้นตอนแห่งชีวิตทีเดียวนี่ก็อยากได้เข้าใจว่าต่อไปจากนี้มันก็จะไม่มีความจำเป็นที่จะเกี่ยวข้องกับธรรมะแต่ว่าโดยที่แท้แล้วมันยิ่งเกี่ยวข้องธรรมะมากยิ่งไปอีกไม่เชื่อคอยดูมันมีปัญหาในหน้าที่การงานหรืออาชีพเต็มที่อยู่แล้วส่วนหนึ่งทีนี้มันก็มีเรื่องบุตรเรื่องภรรยาเรื่องอะไรที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลายแง่หลายมุมถ้าเราไม่เข้มแข็งพอเราก็จัดให้ดีไม่ได้ที่ถ้าเราจะปลุนปลันช่างหัวมันปล่อยมันไปเราก็เป็นคนเลวใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นอย่าไปตัดทิ้งในลักษณะอย่างนั้นต้องคอยเอาใจใส่ให้มากที่สุดที่จะให้มันผลดีที่สุดไอ้การที่โกรธขึ้นมาแล้วปัดทิ้งไปนี่ใช้ไม่ได้อย่างยิ่งถ้าการที่ไม่เอาใจใส่แล้วไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่ได้ทำนี่ก็ใช่ไม่ได้เหมือนกันแล้วมันต้องชดเชยความผิดพลาดประมาทแต่คนหลังในการที่มาเอาใจใส่เรื่องนี้ให้มากที่สุดเพื่อชดเชยกับความที่มันผิดพลาดมาแต่คนหลังมันก็จะกลับเข้ารูปทันแก่เวลาได้เหมือนกัน การที่จะถือว่าเรามีหน้าที่ทำการงานเป็นพ่อบ้านหาเงินมาให้เขาใช้แล้วมันก็พอแล้วนอกนั้นก็ไปทำกันเอง อย่างนี้มันไม่ใช่ลักษณะของพ่อบ้านที่ดีพ่อบ้านที่ดีมันเป็นผู้นำในทางวิญญาณด้วยไม่ใช่เพียงแต่ช่วยเหลือเขาในทางวัตถุ เพื่อรอดชีวิตอยู่ได้เมื ่อรอดชีวิตอยู่แต่มันเดินผิดทางมันก็ยิ่งยุ่งกันใหญ่ที่ ควรจะรู้ข้อเท็จจริงอันนี้แล้วก็รับผิดชอบ ทำให้สำเร็จประโยชน์มีคนเป็นอันมากโดยเฉพาะที่มีการงานการศึกษาอย่างสมัยใหม่นี่มักจะคิดไปในรูปนั้นโดยมากตรงกันข้ามกับระบบโบราณที่เขาจะรู้สึกรับผิดชอบมากกว่านั้นมากแล้วยังจะเห็นว่าไอ้ความถูกต้องทางจิตใจทางวิญญาณนี่สำคัญกว่าที่จะมีอาหารกินหรือมีเงินใช้ได้อีกคนสมัยนี้จะคิดแต่ว่ามันมีเงินให้ใช้มีอาหารให้กินแล้วมันก็หมดหน้าที่นั่นเรื่องมันจึงเกิดขึ้นอย่างที่เกิดอยู่ทั่วไปในโลกนี้ คือเด็กๆ เขาไม่รู้ทิศทางที่จะเดินไปอย่างถูกต้องยิ่งขึ้นทุกทีนั้นไม่กี่ชั่วอายุคนเนี่ยจะเลอะเทอะหมดจนไม่รู้ว่าจะเป็นมนุษย์กันอย่างไรหรือเป็นกันทำไมนั้นก็เลยมีวิกฤตการณ์ทั้งหลาย
คือสิ่งอันไม่พึงปรารถนาเกิดขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองทั่วไปหมดในทั้งทั่วโลกซึ่งเราก็ควรจะมองดูว่าเราจะทำได้สักเท่าไหร่นอกจากจะทำงานไปตามหน้าที่ไม่บกพร่องแล้วจะต้องเสียสละไอ้เรื่องอื่นๆมาเอาใจใส่กับเรื่องทางจิตทางวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งของลูกซึ่งต่อไปมันก็จะถึงของหลานด้วยวัฒนธรรมโง่ๆของฝรั่งก็มีอยู่มากมีลูกแล้วเลี้ยงพอสมควรแล้วก็ตัดหางปล่อยไปยิ่งหลานเดินแล้วก็ยิ่งไม่ต้องนึกถึงอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมเนียมของคนไทยธรรมเนียมคนไทยมันจะต้องอยู่ดูแลอุ้มชูกันไปจนกระทั่งหน้าวข้าวลงไปเป็นลำดับเป็นลำดับทีเดียวไม่ใช่ว่าพอสมควรแล้วก็ตัดหางปล่อยไปแล้วก็ไม่ต้องเหมือนก็ไม่ได้เป็นอะไรกันก็เป็นอย่างเช่นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราควรจะเป็นอย่างคนไทยไปดีกว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าไม่ใช่ว่าเป็นทำไมให้เสียเวลาให้เหน็ดเหนื่อยแต่มันจะถูกต้องกว่าได้รับประโยชน์มากกว่านั้นสิ่งที่จะต้องตัดออกไปอย่างเด็ดขาดก็คือเรื่องสนุกสนานเรื่องกามารมณ์เรื่องอะไรก็ตามมันก็ต้องตัดออกไปก็เอากำลังใจเอาสติปัญญาเวลาเนี่ยมาจัดการกับลูกๆเพื่อความปลอดภัยทางจิตทางวิญญาณและเพื่อความเจริญก้าวหน้า แล้วก็เพื่อไม่ทำอะไรผิดพลาดเหมือนที่เขาทำกันโดยมากหรือเหมือนกับที่เราก็มีส่วนทำผิดพลาดกับเขาด้วยเหมือนกันต้องก็เลิกระบบที่ว่าหาเงินให้ช้าเพียงพอแล้วก็พอแล้วนั่นต้องเลิกต้องว่าต้องควบคุมดูแลป้องกันรักษาความปลอดภัยทางจิตทางวิญญาณต่อไปอีกด้วยมิฉะนั้นลูกหลานของเราจะทำผิดหมดแล้วจะไม่เป็นผลดีแก่วงศ์สกุลหรือแก่อะไรเลยนี่เด็กๆเขากำลังไม่รู้ทิศทางเช่นเดียวกับที่ว่าเราก็ไม่รู้ทิศทางตอนแรกไม่รู้จะบังคับตัวเองอย่างไรไม่รู้จะปฏิบัติอย่างไรต่อทิศทั้งหลายอย่างถูกต้องทิศทั้งหลายนี่ก็สำคัญมากไปศึกษาเพิ่มเติมทิศเบื้องหน้าคือบิดามารดาทิศเบื้องหลังคือบุตรภริยาทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์หรือศาสนาทิศเบื้องต่ำคือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามันเป็น6ทิศลูกก็มีความละเอียดสุขุมมากถ้าปฏิบัติถูกต้อง6ทิศจริงๆมันก็จะถ้าเสื่อที่สุดแหละค่อยไปคิดดูใหม่ค่ะจะได้มีความผิดพลาดบกพร่องต่อทิศแต่ละทิศนั่นแหละทิศเบื้องหน้าบิดามารดานี่เราก็รู้แล้วมันเป็นอย่างไรทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยานี่กำลังจะเป็นอย่างไรทิศเบื้องซ้ายคือเพื่อนฝูงนี่เขากำลังจะพาเราไปอย่างไรทิศเบื้องขวาคือครูบาอาจารย์นี่เราได้รับประโยชน์จากการมีครูบาอาจารย์กี่มากน้อยคอยไปคิดดูทิศเบื้องบนคือศาสนาสมณะทั้งหลายนี่เราได้เกี่ยวข้องสักเท่าไรได้รับประโยชน์อย่างไรมากที่สุดแต่ทิศเบื้องต่ำ
คือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราโดยเฉพาะในเวลาข้างหน้าซึ่งถ้าเรามีตำแหน่งสูงขึ้นไปมันก็มีปัญหาหรือหน้าที่มากเหมือนกันที่จะบังคับบัญชาผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเรื่องลูกจ้างกรรมกรอะไรต่างเดี๋ยวนี้มันทำผิดเรื่องนี้มันจึงเกิดปัญหาไม่สิ้นสุดนี่เราทีแรกมาดูว่าจะไม่เคยรู้สักทีหนึ่งคือไม่ได้รับรู้หรือสนใจหรืออะไรว่ามันมีกี่ทิศมันจะรับรู้กันสักเท่าไรก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็ไม่ได้โทษอะไรฮะเพียงแต่ว่ามันเป็นมาแล้วอย่างนี้มันเป็นเรื่องของกรรมถือว่าอย่างนั้นมันเป็นมาตามกรรมแต่เราก็มีทางที่จะแก้ไขได้เปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงได้มันขอให้ลงมือตั้งต้นปรับปรุงแก้ไขหรือเหมือนกับว่าศึกออกไปนี้ตั้งต้นใหม่เถอะตั้งเลขศูนย์ใหม่ก็ได้ทีแรกมามันมีบวกบวกลบลบมันจะลบมากกว่าบวกใช่ไหมเนาะมันยุ่งไปหมดก็เป็นอันว่าลบทิ้งไปหมดตั้งศูนย์แล้วก็ต่อไปนี่ให้มันมีแต่บวกคือยายมีความผิดพลาดมันยังจะทันอยู่มันมีเวลาพอจะทันอยู่ให้มันถือคล้ายๆกับว่าเอาละเรามันเพิ่งเป็นหนุ่มแล้วก็เพิ่งบวชแล้วก็เพิ่งศึกออกไปตั้งต้นแม้ว่าจะได้มีบุตรมีภรรยาแล้วก็ตามขอให้ถือว่าไปตั้งต้นใหม่ที่ถูกต้องนะครับถือว่าเป็นโชคแล้วนั่นไปได้รับมาเปล่าๆแล้วก็เอามาตั้งต้นทดลองฝีมือของเรามันก็ทำทันแน่ถ้าหากว่าเอาใจใส่และเสียสละพอในการที่จะปฏิบัติต่อทิศทั้งหลาย6ทิศอย่างที่ว่ามาแล้วในความรู้นี่ก็พอจะเริ่มมีแล้วเดี๋ยวนี้ว่าทิศมันเป็นอย่างไรไปหาอ่านศึกษาเพิ่มเติมเอาจากหนังสือหนังหาตำรับตำราเรื่องนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือเรื่องคราวาสธรรมได้อธิบายว่าอย่างละเอียดมากคอยไปศึกษาเองที่นี่มันก็มีปัญหาอยู่อย่างยิ่งข้อหนึ่งว่าจะมีความอดทนพอหรือไม่ถ้าเราเป็นคนชุนเฉียวพลุนพลันมันก็คงไม่สำเร็จแน่แล้วมันก็ชักจะพิสูจน์อยู่แล้วว่าเรานี่เป็นคนพลุนพลันมันจะต้องเลิกข้อนี้คือต้องเสียสละความพลุ้งพลันมันจะมีความอดกลั้นอดทนอย่างยิ่งเป็นธรรมดาเพื่อว่าต่อไปนี้จะไม่ทำอะไรอย่างพลุ้งพลันนั่นเองคอยมองดูเหตุการณ์ที่แรกมาแต่หลังจนพบว่ามันมีความพลุ้งพลันพลุนพลันเพราะไม่รู้ก็ได้พลุนพลันเพราะรู้เจตนาก็ได้เอาละเป็นอันว่าเรามันพลุนพลันไปเพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่ได้อบรมศึกษาเรื่องนี้เพราะเราไม่ได้ทำพิธีแต่งงานอย่างพวกคริสเตียนที่เขาอบรมในเรื่องนี้กันมากในพิธีการแต่งงานหรือก่อนแต่งงานต้องรับศีลหลายขั้นตอนไม่จึงสุนทานยากให้เราก็เคยสุนทานก็เป็นดีเหมือนกันที่มันได้สอนให้เรารู้ว่าความสุนทานนั่นเป็นอย่างไรไปเข้าในรูปแบบที่ว่าไอ้ความผิดนั่นมันเป็นครูคนโง่ๆไม่เคยคิดว่าความผิดนั่นเป็นครูและเป็นครูยิ่งกว่าความถูก
การที่มีเงินใช้มีอะไรสะดวกสบายไปหมดเรียกว่าเป็นความถูกเนี่ยมันทำให้เตลิดเปิดเปิงประมาทไม่รู้ตัวเขาก็ชอบมันก็ควรจะชอบว่าจริงตามความรู้สึกธรรมดาสามัญแต่ที่จริงแล้วให้ความผิดมันเป็นครูมากกว่าถ้ามันมีอะไรผิดเสียหายร้ายกาจขึ้นมาซึ่งทำให้เราต้องมาเสียใจทีหลังนี่เรียกว่าความผิดแต่มันก็เป็นครูที่ดีที่สุดมันเป็นครูลึกซึ้งลงไปถึงส่วนลึกของจิตใจมันก็จะเป็นเหตุให้รู้จักแก้ไขกันเสียใหม่มันต้องเอาเป็นครูคือลืมไม่ได้อย่าลืมความผิดพลาดทั้งหลายแต่วันหลังแต่ไม่ใช่เอามาเสียใจเอามาสำหรับเป็นครูป้องกันแก้ไขสิ่งต่างๆต่อไปข้างหน้าให้มันถูกต้องก็ถือเสียว่าเหมือนกับใช้กรรมหรือใช้หนี้ของกรรมทำอะไรผิดไปแล้วต้องถ่ายถอนด้วยการทำให้ถูกการทดแทนกันถ้าว่าเราทำผิดพลาดในส่วนบิดามารดาของเราจนไม่มีโอกาสจะแก้ไขตอบแทนท่านเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ยังมีโอกาสที่จะตอบแทนคือการทำให้ถูกต้องทำแต่ความดีอุทิศแก่ท่านในการสืบสกุลที่ดีแล้วก็ไปใช้แทนใช้หนี้แทนด้วยการทำให้ถูกต้องแก่ลูกแก่หลานต่อไปให้มันสิ้นสุดลงเสียแค่เราการทำผิดพลาดต่อบิดามารดาให้มันสิ้นสุดลงเสียแค่เราถ้า ไปมีความถูกต้องแก่ลูกแก่หลานที่เขาจะทำให้ถูกต้องต่อบิดามารดาของเขาต่อไปอันนี้ก็เป็นการทดแทนได้การตอบสนองคุณบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วที่เราไม่มีโอกาสจะตอบแทนสนองคุณโดยตรงได้นี่ก็เหมือนกับที่พูดมันแล้วว่าต้องอาศัยความเสียสละอย่างยิ่งในการที่จะมาเอาใจใส่ดูแลไอ้ลูกไอ้หลานไอ้เลนนี่ให้มันเป็นไปถูกทางมันจะสนองคุณบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วที่เราไม่ได้สนองคุณท่านหรือถึงกับทำผิดพลาดอย่างน่าตำหนิไปก็มีนี่ความรู้ธรรมะมันจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างนี้นั่นขอให้ศึกษาเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นต่อไปมันก็จะเปลี่ยนในที่ผิดให้ไปถูกแล้วก็มีแต่ดีต่อไปได้ไอ้ความดีนี่ถ้ามันทำมากขึ้นมันก็กลบไอ้ไม่ดีนะให้หมดฤทธิ์หมดอำนาจหมดอะไรไปนี่เป็นหลักในทางธรรมะในทางศาสนาคือทำดีทำกุศลเพื่อจะไถ่ถอนเสียซึ่งบาปเพื่อกุศลที่เคยทำมาแล้วด้วยความไม่รู้เนี่ยปัญหาของเราในเวลานี้ดูจะเป็นอย่างนี้มากกว่าอย่างอื่นจึงได้พูดอย่างนี้ตามธรรมดาก็จะพูดเรื่องการตั้งตัวของคฤหัสถ์สำหรับผู้ที่จะลาสิกขาออกไปในกรณีที่ยังเป็นคนหนุ่มบวชตามประเพณีเดี๋ยวนี้คำแนะนำอย่างนั้นมันก็เกือบจะไม่จำเป็นแล้วสำหรับเรา
เพราะว่าเราได้ก้าวขึ้นมาถึงขั้นนี้โดยไม่มีความบกพร่องในส่วนที่เป็นการงานการอาชีพการสังคมหรืออะไรต่างๆประพฤติตัวดีก็เหลืออยู่แต่หน้าที่ที่จะเป็นพ่อที่ดีเป็นปู่เป็นตาที่ดีอะไรต่อไปข้างหน้านู่น มันเรียกว่าโดยส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นที่โดยเฉพาะตัวก็มีเรื่องที่ว่าทำผิดและเสียใจก็ไม่มีอะไรก็ต้องทำให้ดีทำให้ถูกให้มากขึ้น โดยไม่ต้องเสียใจลืมก็ได้ส่วนนั้นเพียงแต่เอามาเตือนสติไว้เพื่อไม่ให้ทำผิดอีกต่อไปนั่นไปรีบศึกษาเพิ่มเติมในส่วนที่จะทำให้เข้มแข็งคือดำรงตนอยู่ในความถูกต้องต่อหน้าที่ที่ต่อไปนี้มันจะสูงขึ้นไปทางอาชีพเราก็จะเป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่นมากขึ้นทางครอบครัวเราก็จะต้องเป็นบิดาที่ดีของลูกและยังมีส่วนอื่นๆ อีกตามเรื่องของทิศทั้ง6นั่นนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่รองลงไปตามลำดับแต่เอาเรื่องทั้งหมดนี้มาบวกมารวมกันเท่าแล้วมันไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับความอดกลั้นอดทนคำว่าอดกลั้นอดทนนี่มันกินความกว้างไม่ใช่ว่าเราเจ็บปวดอยู่จะต้องอดทนแม้แต่การที่จะทำให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อให้มีชัยชนะมากขึ้นก็ยังต้องอดกลั้นอดทนเราทำดีได้แล้วชนะแล้วพอสมควรแล้วจะทำดีให้มากออกไปชนะให้มากออกไปกว่าจะสมบูรณ์มันก็ยิ่งต้องการความอดกลั้นอดทนซึ่งหมายถึงอดทนศึกษาให้รู้อดทนปฏิบัติให้ได้ตามนั้นอันนี้ก็เป็นความอดกลั้นอดทนอย่างยิ่ง คนในโลกไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะไม่อดกลั้นอดทนในส่วนนี้แหละนั่นจึงไปหลงกามารมณ์หลงอะไรต่างๆแล้วเบื่อหน่ายที่จะศึกษาธรรมะหรือพระศาสนาพอมาศึกษาธรรมะมันเบื่อหน่ายมันก็ไม่อดทนมันก็ต้องหันไปหาเรื่องสนุกสนาน ถ้าไม่อดทนอ่านหนังสือเล่มเล็กๆเล่มนึงก็ไม่จบคุณไปสังเกตเองคุณจะอ่านหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆหนึ่งสักครึ่งเล่มก็ไม่ได้สองสามใบก็ไม่ได้มันไม่มีความอดกลั้นอดทนถึงขนาดนั้นที่มันจะต้องอดกลั้นอดทนศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ยังอดกลั้นอดทนบังคับตัวเองให้ปฏิบัติให้ได้ด้วย เดี๋ยวนี้พระศาสนากำลังเป็นหมันเพราะคนไม่อดกลั้นอดทนเพื่อจะศึกษาเมื่อเป็นภิกษุสามเณรมันก็ไม่มีความอดกลั้นอดทนคือไม่ดีไปกว่าคฤหัสถ์ว่าเท่าไหร่ไปศึกษาเรื่องสนุกสนานเรื่องที่วันข้าวกับกิเลสไม่ศึกษาเรื่องที่จะฆ่ากิเลสมันก็ไม่ชอบมันก็ไม่อดทนอยากจะบอกให้รู้ว่าหนังสือตำรับตำราทางธรรมะที่เขาเขียนหรือเขามีกันขึ้นแล้วในประเทศเราหรือในโลกตามเวลานี้มันมากแล้วมันมากเกินต้องการเลยทั้งไปแต่มันกำลังไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ถึง 1% ของประโยชน์ทั้งหมดที่มันควรจะได้นี่เอาฉันเองเป็นหลักเป็นทดสอบหลักทดสอบความรู้สึกก็รู้ว่าไอ้หนังสือที่เราทำออกไปนี่เขาใช้เป็นประโยชน์เพียงสัก 1% ของที่มันควรจะได้ก็ยังไม่ได้ส่วนมากไม่อ่าน
ือไม่เคยอ่านหรือไม่อ่านแล้วก็อ่านด้วยความไม่อดทนแล้วมันก็ไม่เข้าใจ ก็มีกันลูกจะซื้อไว้อวดคนกันว่ามีหนังสือมากกว่าอย่างนี้จะมากกว่าพระไตรปิฎกก็เหมือนกันมีค่าจนพรรณนาหรือคำนวณไม่ได้แต่คนได้รับประโยชน์น้อยมากไม่ถึง 1% ของที่ควรจะได้ทั้งหมดถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจคำพูดนี้อันนี้เป็นความจริงที่มันเป็นอยู่อย่างนี้จริงๆความไม่อดทนทำให้สิ่งซึ่งเป็นประโยชน์กลายเป็นไม่มีประโยชน์สิ่งที่มันจะเป็นที่พึ่งได้มันก็ไม่เป็นที่พึ่งได้ที่แรกมามันก็เป็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็กำลังจะเป็นอย่างนี้ท่านขอให้เราคนหนึ่งนี้ที่บวชเข้ามาคราวนี้รู้สึกเห็นจริงในข้อนี้และทำเต็มใหม่ให้ถูกต้องก็อาจจะได้รับประโยชน์แท้จริงจากพระธรรมหรือพระศาสนาอย่างเต็มที่ดีกว่าพระเนนที่บวชอยู่ด้วยความอวดดีตลอดชีวิตมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรขอยืนยันอย่างนี้ถ้ามันประมาทอวดดีมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรสักหน่อยที่เราน่าจะเป็นคฤหัสถ์ถ้าไม่อวดดีก็จะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งได้มากกว่าได้ก่อนกว่าได้สมบูรณ์กว่านี่ก็เพื่อว่าไม่ต้องเสียใจว่าบวชอยู่ไม่ได้ต้องกลับออกไปก็ไม่เป็นไรเพราะมันเอาไปได้เพราะมันศึกษาได้เพราะมันปฏิบัติได้ถ้าทำได้มันจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้คือมันจะล้างบาปความเข้าใจผิดแต่หนหลังได้หมดสิ้นนั่นเองนี่พูดสำหรับกรณีที่ว่าเราเข้ามาทั้งครึ่งทั้งค่อนเราจึงได้พบในความจริงของพระธรรมนี่ก็แปลกกันบ้างกับผู้ที่สนใจในพระธรรมมาตั้งแต่เล็กไปเรื่อยมาแต่ถึงอย่างไรก็ดีเราแม้เมื่อมาพบในตอนนี้ก็ยังทำได้ขอให้แน่ใจในข้อนี้นะเพิ่งมาศึกษาธรรมะเดี๋ยวนี้ก็ยังมีทางทำให้ได้รับประโยชน์เต็มที่ได้ขอให้จริงสักหน่อยคือมีความสละอดกลั้นอดทนชดเชยให้ความประมาทแต่คนหลังต่อไปนี้มันก็จะมีความถูกต้องมากขึ้นในทิศทั้งหลายทิศ6ขอให้ท่องไว้เสมอข้อที่6เป็นอย่างไรข้างหน้าคือบิดามารดาข้างหลังคือบุตรภรรยาข้างซ้ายคือเพื่อนข้างขวาคือครูบาอาจารย์ผู้ที่จะแต่ตักเตือนแนะนำข้างบนคือศาสนาหรือพระเจ้าพระสงฆ์ข้างล่างคือคนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาคนใช้กรรมกรก็ตามสอบสอบทดสอบสอบยังทดสอบอยู่ทุกวันวันนี้ได้ทำผิดอะไรบ้างในทิศทั้ง6นี้ทิศไหนบ้างอย่างไรบ้างทดสอบอยู่ทุกวันหรือบ่อยๆเพื่อจะปิดกั้นไอ้ความผิดพลาดที่จะเข้ามาจากทิศทั้งหลายนี่พูดตามสำนวนพระบาลีว่าปิดกั้นทิศทั้งหลายไม่ให้เป็นทางเข้ามาแห่งความผิดหรือความทุกข์
มันต้องรู้ไว้ว่ามันมีกี่ทิศมันก็รู้ที่มันจะรั่วเข้ามาเป็นความทุกข์มันมีกี่รูเราอุดปิดอย่าให้มันมีความผิดพลาดหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้คำสอนที่สำคัญที่สุดของพระพุทธเจ้าสำหรับคฤหัสถ์ท่านได้ตรัสว่าอย่างเป็นผู้ปิดกั้นทิศทั้งหลายไว้ให้มันไม่มีอันตรายที่ผลที่มุ่งหมายมันก็ยังมีที่จะเพิ่มเติมเข้ามาอีกคฤหัสถ์นั่นถ้าเป็นคฤหัสถ์แท้ๆก็วาดวัตถุประสงค์ไว้เพียงว่ามีทรัพย์สมบัติมีเกียรติยศชื่อเสียงนี่ก็มีการแวดล้อมในสังคมที่ดีไอ้เรื่องทรัพย์สมบัตินี่คงไม่มีปัญหาสำหรับเราที่รู้จักทำการงานมาถึงขนาดนี้ไอ้เรื่องชื่อเสียงนี่ก็ยังมีหวังว่าเรามันไม่บกพร่องในการทำหน้าที่การงานและการสังคมแต่มันมีความหมายไอ้ข้อสุดท้ายที่ว่ามีการแวดล้อมด้วยสังคมที่ดีเดี๋ยวนี้คนเป็นมากแม้ในประเทศไทยในหมู่พุทธบริษัทเนี่ยยังถือผิดๆในข้อนี้คือเอาสังคมทั่วไปเป็นหลักโดยไม่ต้องดูว่าเป็นสังคมที่ดีหรือที่ไม่ดีถ้าสังคมยอมรับแล้วก็กลายเป็นดีไปหมดเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมเลวเลวกันทั้งขยงก็เลยถือเป็นหลักไม่ได้ในทางธรรมเมื่อวันนี้หรือเมื่อแล้วมาตั้งหลายสิบหลายร้อยครั้งแล้วก็ยังมีผู้มีปัญหาที่ว่าไอ้มันทำเลวแล้วทำไมมันรวยและสังคมยอมรับมันเป็นคนที่ควรจะสังคมนี่มันเลวที่สุดมันทำชั่วที่สุดมันก็ยังมีเงินมีอำนาจวาสนาและสังคมก็ยอมรับนี่คือความเข้าใจผิดพลาดกลับกันเชื่อว่าถ้าสังคมยอมรับแล้วเป็นอันว่าใช้ได้นี่ระวังให้ดีเราต้องสังคมที่ถูกต้องสังคมของสัตบุรุษอริยบุคคลยอมรับแล้วก็ใช้ได้ถ้าเราแวดล้อมอยู่ในสังคมบุคคลชนิดนี้ก็ใช้ได้เดี๋ยวนี้แวดล้อมอยู่ในสังคมชนิดอันธพาลหน้าไหว้หลังหลอกท่านจึงนิยมพากันทำชั่วได้เงินได้อำนาจได้แล้วก็มันก็ได้ก็ไปในแบบเราไม่เอาแล้วเราก็ไม่ไปหาเรื่องให้ขัดใจปะทะเผชิญกันกับไอ้คนแบบนั้นนี่ก็ต้องปฏิบัติถูกต้องต่อสังคมเลวสังคมอันธพาลแต่มันมีอำนาจวาสนาเรายังต้องปฏิบัติในส่วนของเราว่าให้มีสังคมของสัตบุรุษแวดล้อมกันอยู่เป็นมิตรสหายเป็นเพื่อนปรึกษาหารือเป็นคนที่ดีจริงคือเคารพตัวเองได้ไอ้คนเหล่านั้นแม้จะมีอะไรมากมีเงินมีอำนาจมีบริวารมากมันก็เคารพตัวเองไม่ได้มันยกมือไหว้ตัวเองไม่ลงมันก็ขยะขยั้งกินแหนงตัวเองอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นอันว่าถือเอาเป็นแบบฉบับไม่ได้สำหรับคนที่ยกมือไหว้ตัวเองไม่ได้เมื่อให้พูดมันก็ต้องพูดอย่างนี้นะมันพูดอย่างอื่นไม่ได้พูดอย่างอื่นมันผิดหลักของศาสนาแล้วไอ้เราก็ไม่ชอบไอ้เราผู้พูดนี่ก็ไม่ชอบเราจึงพูดได้แต่อย่างนี้คือยึดถือความดีความงามความจริงความบริสุทธิ์เป็นหลักอยู่เสมอไปถ้าเห็นด้วยมันก็คงจะง่ายจิตมันก็จะน้อมไปเพื่อประพฤติปฏิบัติอย่างแน่นอน
แต่ถ้าเราไม่ชอบมันก็สลัดมันก็ไม่เอามันก็ไม่ยอมรับมันก็ทำไม่ได้ปัญหามันก็จะมีในทางนี่อยู่ตามเดิมแล้วมันจะรุนแรงขึ้นเราก็จะอึดอัดอิดหนาระอาใจไม่มีความสุขไม่จะมีเงินมีอำนาจวาสนามากกว่านี้มันก็มีความสุขไม่ได้เพราะมันจึงมีชีวิตอยู่ด้วยความรุมร้อนในท่ามกลางของไอ้ทรัพย์สมบัติหรืออำนาจวาสนาเหมือนที่เขาเป็นๆกันนี่ก็เป็นสังคมหนึ่งแบบหนึ่งซึ่งมันก็มีมากขึ้นในโลกเราไปคิดดูดีว่าเราจะเอาอย่างไรเนี่ยคำพูดทั้งหมดนี่ถ้าจะสรุปเรียกอีกทีหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าล้างบาปชำระชะล้างซักฟอกไอ้ความผิดพลาดแต่คนหลังถ้ามันจะมีคือมันก็มีอยู่บ้างอย่างที่เราก็เห็นอยู่แล้วแต่มันยังไม่ได้มากจนถึงกระทำความวินาศนี่เราก็ป้องกันไม่ให้มันมากจนถึงกับทำความวินาศเราจึงมาค่อยชะล้างปัดออกไปปัดออกไปมันสิ้นซากสิ้นเชื้อ ขอให้ยึดหลักธรรมะเป็นที่พึ่งขจัดปัดเป่าออกไปได้แล้วเป็นที่พึ่งตรงที่ว่าทำอย่างไรเสียก็จะไม่มีความทุกข์นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะที่คุณจะต้องเผชิญต่อไปนี่เรื่องที่จะทำให้มีความทุกข์มันจะมีมากขึ้นถ้าเรายังรอยอมรับภาระเป็นพ่อบ้านมีลูกมีล้านมีมันจะมีมากขึ้นมันต้องเตรียมพร้อมสำหรับจะป้องกันอย่าให้ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นถ้าทำไมมันเกิดขึ้นก็ต้องไม่เป็นทุกข์ที่ว่าไม่เป็นทุกข์นี่ไม่ใช่ว่ายินดีรับเอาบาปนั่นมามีแต่จะขจัดปัดเป่าออกไปแต่ถ้าบาปมันให้ผลก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ถึงมันจะรู้สึกเป็นทุกข์มันก็ต้องขจัดออกไปให้ได้ว่าเราจะทำแต่หมายให้มันถูกต้องถ้าเกิดอะไรที่ทำเป็นทุกข์ขึ้นก็อย่าเป็นทุกข์อย่าเดือดอย่าบ้าคลั่งอย่าอะไรให้มันเสียหายร้ายแรงมากออกไปถ้าเป็นทุกข์เดือดร้อนกระวนกระวายร้องครางแล้วมันก็ไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะแก้ไขอะไรได้ต้องควบคุมในข้อนี้ต้องมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เอาแต่ที่จะไม่เป็นทุกข์ไว้ก่อนให้สติสัมปชัญญะหรือว่าใจคอนี่มันปกติแล้วมันก็จะแก้ไขได้ค่อยๆแก้ไขได้เหมือนกับว่าแม้ว่าจะถูกแล่เนื้อเทือหนังก็ต้องไม่เจ็บปวดไม่ต้องโกรธมีสติสัมปชัญญะควบคุมก็จะแก้ไขนั่นแหละดีธรรมะก็สอนอย่างนั้นศาสนาก็สอนอย่างนั้นถ้ามีอะไรนิดหนึ่งมาโกรธซะแล้วมันก็ไม่โทษตัวเองไปโทษคนอื่นทำเสียหายทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไม่มีที่โทษใครมันก็โทษผีสางเทวดาตามภาษาของคนโง่มันไม่โทษตัวเองที่ว่าทำไมไม่ดูให้ดีไม่ทำให้ดีมาเสียตั้งแต่แรกหรือว่าธรรมะก็สอนให้บังคับจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ไม่ต้องโกรธไม่ต้องหลงรักหลงโกรธหลงเกลียดหลงกลัวก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ใจคอปกติก็แก้ปัญหาได้เรื่อยไปเชื่อว่าต่อไปเราจะต้องมีวิธีการถึงขนาดนี้ไม่ฉะนั้นจะเป็นทุกข์มากขึ้นเพราะมันไปรับออกมาเป็นทุกข์และจะมีความผิดพลาดมากขึ้นที่จะต้องทำให้เป็นทุกข์นั่นเสียสละเพื่อจะไม่เป็นทุกข์บังคับจิตใจไม่ให้เป็นทุกข์ศึกษาเพื่อจะไม่ให้เป็นทุกข์
แล้วก็ชักชวนคนของเราที่มันแวดล้อมเราอยู่ให้เข้าใจเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือภรรยาจะต้องมีธรรมะพอๆกันในระดับเดียวกันจึงจะเรียบร้อยที่สุดมีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันเนี่ยพูดตามภาษาธรรมะว่าภรรยากับเรานั้นก็มีทิฏฐิคือความคิดเห็นความเชื่อความรับรู้อะไรเหมือนกันได้มีศีลเสมอกันคือประพฤติปฏิบัติตั้งตนอยู่ในความถูกต้องเสมอกันอย่างนั้นไม่มีปัญหาเลยเป็นหลักทั่วไปทั้งทางธรรมและทางโลกเราจึงต้องพยายามทำให้มันเป็นอย่างนั้นให้มีความเข้าใจตรงกันมีการประพฤติทำที่ตรงกันนี่ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องอดทนทำให้ได้มันต้องอดทนเหมือนกับเลือดตาไหลที่จะไปแก้ไขมิจฉาทิฏฐิแม้แต่ของภรรยาถ้าแก้ไขไม่ได้มันก็ต้องเป็นทุกข์หรือมันต้องแยกกันแล้วมันก็ไม่พ้นที่จะเป็นทุกข์มันต้องพยายามแก้ไขยอมเสียไอ้ความสนุกสนานสะดวกสบายอย่างอื่นมาหยิบเอาสิ่งนี้มาเป็นปัญหาสำหรับแก้ไขแล้วให้สนุกสนานกันไปกับการแก้ไขสิ่งเหล่านี้เมื่อที่เราไปสนุกสนานที่อื่นที่สโมสรที่ไหนก็ตามมันต้องตัดทิ้งหมดมาสนุกสนานอยู่ที่การแก้ไขภายในครอบครัวให้มันถูกต้องเชื่อว่าคงไม่เหลือความสามารถเพราะมนุษย์มันอยากดีกันทุกคนนะแต่มันไม่เข้าใจว่าจะดีได้อย่างไรมันจะไปชี้หนทางกันได้เขาก็ไอ้ความอยากดีที่เป็นสัญชาตญาณของทุกคนน่ะมันจะช่วยให้มันมีการแก้ไขได้ยังมีลูกอีกลูกออกมาในสมัยที่โลกมันเปลี่ยนแปลงนิยมไอ้กามารมณ์นิยมวัตถุมันยั่วยวนเขาเหลือประมาณจนเขาก็จะเอียงไปแต่ในทางผิดพลาดเหมือนกันเราก็เป็นภาระหนักที่ต้องดึงเขาไว้แก้ไขเขาเพราะความรักความเมตตาความกรุณาลูกของเรามันก็ต้องทำอีกเหมือนกันมันก็เลยกลายเป็นว่ามาสนุกสนานอยู่แต่อยู่กับการแก้ไขผู้ที่เราต้องรับผิดชอบคือบุตรภรรยาลูกหลานเหลนตามหรือกระทั่งผู้ใต้บังคับบัญชาก็ต้องรักอย่างลูกอย่างหลานนี่เรื่องนี้มีอย่างนี้สำหรับผู้ที่บวชในลักษณะอย่างนี้และที่ล่วงการผ่านวัยมาถึงขนาดนี้สรุปความว่าชดเชยความผิดพลาดด้วยความขยันขันแข็งลบศูนย์แล้วก็มีแต่บวกต่อไปนี้เป็นการตั้งตนใหม่ที่แล้วมาเป็นครูทั้งนั้นถูกก็เป็นครูทำให้มันถูกยิ่งขึ้นไปอย่าไปหลงละเลงกับผลที่มันได้ผิดก็ให้มันเป็นครูเอามาแก้ไขหรือไม่ให้มีทางผิดได้ต่อไปอีกแล้วทั้งหมดนี้มันต้องทำด้วยความรู้สติปัญญาและความอดทนคือเสียสละความอดทนกับความเสียสละนั้นเป็นเรื่องเดียวกันไม่เสียสละอดทนไม่ได้อดทนไม่ได้ก็ไม่มีการเสียสละพยายามที่จะต้องเสียสละน่าจะต้องทนจนน้ำตาไหลก็ทนได้และต้องไม่เป็นทุกข์ด้วยไอ้ความบีบคั้นทางกายก็ดีทางใจก็ดีมันถึงกับน้ำตาไหลแต่เราไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ได้แม้น้ำตาไหลถ้ามันมีสติปัญญาเพียงพออย่าโง่เขลาถ้าน้ำตาไหลแล้วก็เป็นทุกข์เต็มที่นั้นน้ำตาไหลของผู้ต่อสู้ผู้อดกลั้นอดทนไอ้น้ำตานี่มันเอาแน่ไม่ได้ยินดีมากมันก็น้ำตาไหลเป็นทุกข์มันก็น้ำตาไหลที่ว่าต่อสู้อดกลั้นอดทนตามแบบของพระอริยเจ้าหรือสัตบุรุษมันก็ถึงกับน้ำตาไหลเพราะเขามีคำพูดว่าประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตา
ราก็ต้องยอมได้ไม่ต้องอดทนถึงขนาดนั้นถ้าไม่อดทนถึงขนาดนั้นมันก็แก้ปัญหาไม่ได้หรือมันจะกลับตัวไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนี่สรุปความก็ได้อย่างนี้ถ้าใช้คำธรรมะล้วนๆก็ว่าสัจจะธรรมะขันติจาคะไปอ่านดูจากหนังสือคารวัตธรรมเถอะสัจจะจริงธรรมะบังคับตัวเองให้มันจริงขันติมันอดทนจาคะมันต้องระบายออกซึ่งความเลวร้ายหรือความกดดันที่เลวร้ายให้มันออกไปออกไปออกไปมันก็สัจจะอยู่ได้ขันติอยู่ได้ดำรงตนอยู่ในทางของธรรมะได้สัจจะธรรมะขันติจาคะเป็นคำรวบรวมความหมายของคำเหล่านี้กันหมดเอาทีนี้เหลืออยู่นิดตอนนี้ไปก็คือว่าจะเป็นผู้หันหน้าก็ไปหาธรรมะหันหน้าก็ไปหาศาสนาให้มากกว่าที่แล้วมาในฐานะที่เป็นที่พึ่งที่ต้านทานที่ป้องกันในสิ่งทั้งหลายมันจึงเกี่ยวข้องกับศาสนาแต่ต้องในทางที่ถูกต้องนะไม่ใช่เรื่องรดน้ำมนต์บนบานศาลกล่าวพิธีดีต้องนั้นมันไม่ใช่การเกี่ยวข้องที่ถูกต้องแม้กับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่นั่นแต่อยู่ที่ความถูกต้องในจิตใจของคนคือธรรมะนี่เราก็ทำใจเป็นอย่างนั้นแล้วเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามหรือบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางศาสนาโดยวิธีที่ถูกต้องไม่ใช่มัวแต่รดน้ำมนต์กันอยู่ต้องเลื่อนชั้นไอ้รถน้ำมนต์ก็คงจะเคยรถมาแล้วหรือรถเมื่อไรก็ได้ที่มันไม่พอต้องเลื่อนชั้นขึ้นไปถึงกับว่าให้ธรรมะมันรถจิตใจมันที่เรียกว่าให้ศีลให้พรในเวลานี้ในเวลาศึกนี้มันก็เป็นการรถน้ำมนต์ด้วยธรรมะนั่นเราจึงไม่ได้ตั้งขันน้ำมนต์ด้วยเหมือนที่เขาตั้งกันอยู่ก็มันมีอยู่ทั่วไปแล้วมันเลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นการรถน้ำธรรมะลงไปที่จิตใจนั้นถ้าคุณฟังถูกเข้าใจรับเอาไปมันก็เป็นการรดน้ำมนต์อย่างยิ่งในนามของพระพุทธเจ้าหรือตามแบบของพระพุทธเจ้าซึ่งเหมาะสมกับความเป็นพุทธบริษัทนี่เรียกว่าการประทับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลงไปในจิตใจโดยการใกล้ชิดกับศาสนาในรูปแบบที่ถูกต้องอยู่เสมอที่วัตถุที่จะเตือนใจมันก็มีมากแต่สิ่งหนึ่งในบรรดาสิ่งเหล่านั้นที่ดีที่สุดนี่อยากจะแนะว่าไอจีวรและบาทนี่เอาไปรักษาไว้เป็นอนุสรณ์จะดีที่สุดมันจะคอยขู่เราว่าอย่าให้ลืมอย่าให้หันไปนิยมให้ความผิดพลาดรูปถ่ายก็ไม่ดีเท่ากับบาทจีวรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของธรรมะแหละแต่มันในความหมายอย่างอื่นคล้ายๆกับพระพุทธเจ้าสมมติจะมีพระพุทธรูปก็ได้แต่ว่าสู้ไอ้บาจีวรที่ว่าเราเคยห่มเมื่อบวชเคยใช้เมื่อบวชมันยังกินมันยังสะกิดใจมากกว่าขู่ได้มากกว่าอาจจะมีผลดีจนถึงกับว่าไอ้ลูกหลานมันเห็นข้าวมันคงคิดจะบวชบ้างบางทีมันคงจะอยากจะบวชจะในเวลาอันสมควรและมีการตั้งต้นที่ดีตามประเพณีของพุทธบริษัทมาก่อนแต่ที่จะไปครองเรือนนั้นนะศึกษาในด้านจิตใจเสียเพียงพอเดี๋ยวนี้ก็ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้น้อยนักมันเป็นคนโง่ที่ไม่ชอบให้ลูกหลานบวชกันที่จริงๆก่อนแต่ที่จะไปครองเรือนไอ้ลูกหลานมันก็ถูกชักจูงอย่างอื่นมันก็ไม่ชอบจะบวชเพราะมันจึงบวช5 วัน 7 วัน 20 วัน
มันไม่ได้อะไรมันดูถูกพระศาสนามากเกินไปมันก็ได้รับผลสมน้ำหน้าส่วนมากเป็นอย่างนี้ส่วนที่เขาไม่เป็นอะไรก็มีเพราะว่าคนชนิดนั้นน่ะแม้ไม่บวชมันก็เหมือนกับบวชมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีในตระกูลของสัมมาทิฏฐิหรือมันเผอิญเป็นมันได้รับการศึกษาอะไรมาดีอย่างถูกต้องมันก็เหมือนกับบวชคนอย่างนี้เราก็ถือเขาก็บวชนะแม้ว่าเขาไม่มาบวชที่แต่โดยมากมันไม่ค่อยจะได้อย่างนั้นท่านการไปบวชเจสักระยะหนึ่งในสำนักที่ดีที่มันเป็นการบวชจริงเรียนจริงปฏิบัติจริงมันจะมีประโยชน์แก่ลูกหลานมากทีเดียวพยายามให้ลูกหลานมันได้บวชที่เป็นบวชจริงๆแต่มันรู้ว่าพ่อเคยบวชมันก็อยากจะบวชมีการที่จะเอาบาตรจีวรไปไว้เป็นเครื่องบูชาสักการะของลูกหลานมันก็ดีนี่มันจะป้องกันในความโลภโลภละมอบในกามารมณ์ในอวัยมุขอะไรต่างๆได้ดีมีผู้ทำสำเร็จประโยชน์โดยวิธีอย่างนี้เคยไปเห็นมาแล้วจึงเอามาแนะนำให้ฟังแล้วล่ะเป็นนั้นว่าเรามีการพูดกันแล้วถึงหลักที่ต้องปฏิบัติอย่างไร เรามีความสำนึกในข้อที่ว่าเราจะต้องผูกพันตนเองกับธรรมะหรือศาสนาอย่างไรในอนาคตต่อไปก็จะมีอะไรเป็นเครื่องแวดล้อมสะกิดใจคอยระวังคอยตักเตือนตนเองอย่างไรเมื่อได้ตามนี้แล้วต่อไปข้างหน้าจะมีแต่ความถูกต้องกระดานป้ายของเราจะเพิ่มบวกเรื่อยไปจากเลข0น้องคงจะเต็มเมื่อมีความเข้าใจพอใจในการปฏิบัติอย่างนี้ก็เรียกว่ามีธรรมะมีพระศาสนามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กับเนื้อกับตัวย่อมมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวในที่สุดนี้ขออวยพรให้เธอมีความเจริญงอกงามก้าวหน้าในทางของพระศาสนาอยู่ทุกทิพาราตรีการเทอญ